สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิมรี่พายทำบุญครั้งใหญ่หลังเห็นสภาพบ้านหนุ่มกู้ภัยสุดโทรมเอ่ยปากขอสร้างให้ใหม่ทั้งหลังเป็นไอดอลของใครหลายๆคนสำหรับพิมรี่พายหรือพิมรดาพรเบญจวัฒนพัฒน์ยูทูบเบอร์แม่ค้าออนไลน์สุดแซ่บที่มีจิตใจอาสาชอบช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอล่าสุดวันนี้4สิงหาคม64ได้มีการเผยคลิปที่เธอได้เข้าไปช่วยเหลือพี่ไก่ใช้หนุ่มที่ทำอาชีพขับรถส่งปลาและเป็นกู้ภัยช่วยเหลือผู้คนโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนแต่สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวนั้นแสนจะลำบากบ้านที่อยู่อาศัยนั้นเป็นสังกะสีผุพังหลังคารั่วพื้นไม้หักต้องเดินในบ้านอย่างระมัดระวังภรรยาและลูกเดินตกบ้านเป็นประจำขณะที่พี่โบผู้เป็นภรรยานั้นประสบปัญหาทางด้านร่างกายคือดวงตาเริ่มมองไม่เห็นแล้วโดยหมอบอกว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมทางพันธุกรรมไม่สามารถที่จะรักษาหายได้รอแค่วันให้มันมืดบอดลงไปเองทำให้พิมรีพายถึงกับเอ่ยว่าเคยเห็นแต่คนสบายช่วยคนอื่นไม่เคยเห็นคนลำบากลำบากแล้วออกไปช่วยคนอื่นสุดยอดทั้งนี้พิมรีพายได้ขออาสาทำบ้านให้ใหม่โดยทำการรื้อและสร้างใหม่ทั้งหมดพร้อมกับซื้อเครื่องนอนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆของใช้ที่จำเป็นให้ใหม่ทั้งหมดพร้อมกับซื้อแว่นที่ช่วยเรื่องค่าสายตาให้กับภรรยาของพี่ไก่ซึ่งสร้างความดีใจให้กับทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างมากโดยพิมรีพายเอ่ยว่าไม่ต้องตอบแทนอะไรเธอเลยขอพี่โบแค่อย่างเดียวเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีเป็นแม่บ้านที่ดีและขอให้พี่ไก่ตั้งใจช่วยคนต่อไปพอช่วยคนได้เยอะตรงนั้นที่เธอต้องการท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณครับ